ก็คือแบบเป็นพาร์ทที่ปากเสียมากๆนะคะแค่ว่าจุกมากอย่างที่ทูบอกไปคือ 1,200 ข้อได้มันเก๋อ่ะขอบคุณมากที่เอาฟาสต์เวอร์ชั่นมาใส่นะคะมันเหมาะมากฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคน Welcome back to Tutu Channel อีกแล้วนะคะทุกคน Happy New Year นะคะ Welcome to ปี2024แล้วนะจ๊ะทุกคนขอให้ทุกคน Happy Happy มีความสุขมากๆแล้วก็ขอบคุณที่อยู่ติดตามกันมาในทุกๆคอนเทนต์นะคะและคอนเทนต์ในวันนี้นะคะที่ทูอยากจะมาพูดคุยกับทุกคนนะคะเรียกได้ว่าเป็นการตอบแทนเพื่อนๆที่แบบอยู่ติดตามกันมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วคอนเทนต์ในวันนี้ก็จะค่อนข้างมีสาระนิดนึงนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเพิ่มคะแนนโทอีกนั่นเองนะคะทุกคนคือที่ทูเลือกที่จะทำคอนเทนต์โทอีกเปิดปีอ่ะเพราะว่าทูรู้สึกว่าในปีที่แล้วค่ะมีเพื่อนๆจำนวนมากเหมือนกันที่สนใจเกี่ยวกับการทำข้อสอบโทอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปสอบหรือแบบวิธีการจองอะไรต่างๆคือซึ่งปีที่แล้วทูก็ได้ทำคลิปไปแล้วแล้วทูก็คิดว่าค่อนข้างครอบคลุมแล้วแต่ในส่วนของคอนเทนต์วันนี้ค่ะทำสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการแบบเพิ่มคะแนนโทอีกของตัวเองให้ไปถึงฝั่งฝันนะคะแบบอย่างไปสอบรอบแรกมาได้400แต่เป้าหมายของเราคือ600หรือ700อย่างเงี้ยค่ะทูบอกเลยว่าสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการเพิ่มคะแนนนะคะนั่นก็คือการทำแบบฝึกหัดนั่นเองนะทุกคนประโยคนี้คือใช้ได้จริงนะคะ practice make perfect นะคะเพราะฉะนั้นแล้วหนังสือที่ทูจะเอามาแนะนำทุกคนในวันนี้บอกเลยว่ารวบรวมข้อสอบสุดปังแล้วก็เยอะมากๆนะคะจำนวน 1,200 ข้อด้วยกันค่ะทุกคนกับหนังสือเล่มนี้ค่ะฝึกโหดโทอีก 1,200 ข้อ listening and reading นั่นเองนะจ๊ะทุกคนนี่เล่มนี้เลยเล่มนี้นะคะจะเป็นของ Think Beyond นะคะหรือว่า TBX นั่นเองนะคะทุกคนคือถ้าเกิดว่าใครเคยดูคลิปที่แล้วอะค่ะที่เป็นหนังสือเล่มม่วงๆที่ทูบอกว่าเหมาะสำหรับเพื่อนที่เริ่มต้นการสอบโทอีกเนาะเพราะเขามีข้อมูลครบครันแล้วก็มีแบบฝึกหัดไว้ให้เราฝึกทำถูกไหมคะอันนั้นอะก็คือเป็นของ TBX เหมือนกันคือจุดเด่นของหนังสือที่ถูกตีพิมพ์โดย TBX อะค่ะคือเขาจะมีการทำเฉลยไว้ค่อนข้างละเอียดมากๆที่ทูเคยบอกไปอะค่ะว่าเขาอะจะอธิบายละเอียดเลยว่าทำไมโจทย์ข้อนี้ถึงเลือกตอบข้อนี้หรือแม้กระทั่งโจทย์ที่ถามเกี่ยวกับคำศัพท์อะค่ะเขาจะเขียนแปลไว้ทุกคำแจกคำศัพท์ที่มันจำเป็นสำหรับการไปสอบหรือการใช้ในชีวิตประจำวันนะคะอันเนี้ยก็เลยเป็นข้อดีนะคะของหนังสือจาก TBX นะคะสำหรับน้องคนนี้นะคะถามว่าทำไมถึงอยากจะเอามาแนะนำเพื่อนๆค่ะเหตุผลข้อแรกเลยคือแบบฝึกหัดจุกมากอย่างที่ทูบอกไปคือ 1,200 ข้อนะคะทุกคน 1,200 ข้อเทียบเท่ากับ6ชุดด้วยกันนะคะทุกคนก็คือมีทั้ง listening แล้วก็ reading นะคะคือ listening 100ข้อ reading 100ข้อนะคะนั่นแหละแล้วก็ถามว่าเล่มเนี้ยคืออีกข้อนึงที่ดีเลยคือเขาเหมาะสำหรับคนที่ห่างหายจากการสอบโทอีกไปสมมติว่าสอบไปแล้วเมื่อปี2014อะไรเงี้ย2015แล้วคือช่วงประมาณปี2ปีที่ผ่านมาคือเขาเปลี่ยนข้อสอบใหม่ถูกไหมคะคือเขาเปลี่ยนลดจำนวนข้อบางพาร์ทลงเพิ่มข้ออะไรอย่างเงี้ยหนังสือเล่มนี้ค่ะเขาได้ทำการสรุปคีย์เชนว่าพาร์ทที่1อะค่ะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างพาร์ทที่2มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างจนถึงพาร์ทที่7เลยนะคะคือเขาเปรียบเทียบระหว่างข้อสอบใหม่และข้อสอบเก่าซึ่งมันทำให้เราอะสามารถเตรียมตัวได้ว่าสิ่งที่เราจะไปเจอในห้องสอบอะค่ะมันคืออะไรมันมีอีกกี่ข้อพาร์ทนี้จบแล้วเราจะได้เตรียมตัวไปพาร์ทถัดไปนะคะเดี๋ยวทูเปิดให้ดูนะคะเพราะว่าเขาอะเขียนสรุปไว้ค่อนข้างดีเลยทุกคนนี่ค่ะอันเนี้ยที่เขาเขียนสรุปไว้นะคะทุกคนจะเห็นได้ว่าเนี่ยพาร์ทที่หนึ่งค่ะมันคือการมองภาพแล้วตอบคำถามนะจากเดิมอะค่ะมันเคยมี10ข้อถูกไหมคะตอนเนี้ยเขาก็ลดลงเหลือ6ข้อเท่านั้นนะคะอันเนี้ยเขาก็ทำสรุปไว้ให้อย่างพาร์ทที่2ก็เหมือนกันจากเดิมอ่ะมันเคยมี30ข้อถูกไหมคะปัจจุบันอ่ะมันเหลือเพียงแค่25ข้อแล้วเท่านั้นนะคะทุกคน
อย่างพาร์ท3อย่างเงี้ยจำนวนคำถามเขาบอกเลยว่าเพิ่มขึ้นนะคะจากของเดิมอ่ะมันเคยเป็น30ข้อใช่ไหมพาร์ท3อ่ะแต่เดี๋ยวนี้มันคือ39ข้อแล้วนะทุกคนเออซึ่งตอนที่ทูไปทำข้อสอบทูป่ะเหนื่อยมากอีพาร์ท3นี่คือทำแล้วเหนื่อยมากนะคะแต่ก็นั่นแหละนะถ้าเกิดว่าฝึกทำฝึกฝนทำข้อสอบบ่อยๆแล้วว่าน่าจะคุ้นชินกับมันนะคะแล้วก็เนี่ยอย่างพาร์ทที่4อย่างเงี้ยค่ะเป็น30ข้อเช่นเดิมเขาก็จะบอกด้วยว่าสิ่งที่เพิ่มมาใหม่คือโจทย์อะที่ต้องทำความเข้าใจเจตนาของผู้พูดคือทำความเข้าใจเจตนาของผู้พูดหมายความว่าคำตอบอะค่ะมันไม่ได้แบบหาได้จากที่เราได้ยินนะคะคือเหมือนเราต้องวิเคราะห์แล้วก็เข้าใจว่าเจตนาของผู้พูดอะเขาพูดถึงอะไรส่วนของพาร์ท5ค่ะจากพาร์ท5แต่เดิมอะค่ะที่เขาบอกว่ามันเคยมี40ข้อเนาะของเก่าอะค่ะตอนนี้ของใหม่อะค่ะเขาเหลือจำนวน30ข้อเท่านั้นนะจ๊ะทุกคนพาร์ท6จากเดิมอะค่ะที่มันเคยมีแค่12ข้อตอนนี้มันเป็น16ข้อแล้วนะคะทุกคนเออเนี่ยแล้วก็พาร์ทสุดท้ายคือพาร์ท7นะคะจากแต่ก่อนคือมี48ข้อตอนนี้นะคะพาร์ท7มี54ข้อแล้วนะทุกคนพาร์ท7ก็คือเป็นการ leading เนาะพวก passage ต่างๆเออก็คือแบบเป็นพาร์ทที่ปรับเซียนมากๆนะคะใครที่ชอบอ่านก็คือสบายไปแต่แบบอย่างทูเนี้ยอ่อนเรื่องการอ่านนะเออก็จะต้องฝึกเยอะหน่อยเนาะเพราะแบบไม่ค่อยคุ้นชินกับมันนะคะอันนี้ก็จะเป็น key change ที่หนังสือเล่มนี้นะคะเขาสรุปมาให้ทุกคนแล้วจ้ะเอออันเนี้ยก็คือเป็นข้อดีเนาะสำหรับใครที่ฝึกฝนหนังสือเล่มนี้นะคะก็ไม่ต้องห่วงนะทุกคนเขามี answer sheet มาให้นะจ๊ะทุกคนอยู่ด้านหลังนะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะ answer sheet นี่แบบนี้เลยนะคะก็ฝึกฝนกันไปเลยจุกๆนะคะทุกคนและสิ่งที่ทูอ่ะอยากเอามาพูดมากที่สุดเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้นะคะนั่นก็คือเขาอ่ะจะมีดิจิตอลไฟล์แจกให้นะคะท้ายเล่มคือมันเป็นอารมณ์ประมาณว่าทุกคนสแกน QR โค้ดอ่ะเอออ่ะดูนี่นะจ๊ะนี่เป็นดิจิตอลไฟล์แบบนี้ป่ะไฮเทคมากนะคะทุกคนเดี๋ยวทูขึ้นวิธีทำให้ตรงนี้นะคะก็คือสแกนไปแล้วก็กรอกอีเมล as date ของเรานะคะสำหรับการรับเนาะแล้วก็สามารถเปิดได้ใน Google Drive อะไรเงี้ยพอเรากดส่งคำตอบไปปุ๊บเขาก็จะเซ็นลิงก์มาให้เรานะคะแล้วก็กดมันก็จะสามารถฟังได้จาก Google Drive ของเราเลยนะคะและดิจิทัลไฟล์ของเขาอะมีด้วยกันทั้งหมด4แบบทุกคนคือแบบหนึ่งอะคือ Home Version Home Version อันนี้ก็คือเป็นแบบฝึกฝนที่บ้านเนาะก็จะไร้เสียงรบกวนใดๆนะคะเดี๋ยวทูมาลองเปิดให้ฟังกันนะคะว่า Home Version อะเป็นแบบประมาณไหนนะคะก็คือโหลด Google Drive ไว้ได้เลยนะทุกคนเนี่ยแล้วเขาก็จะให้มาเออมันจะเห็นไหมนะนี่เขาจะให้มาเป็นประมาณนี้นะคะนี่แบบนี้เลยพอให้มาเราก็คลิกไปที่ Home Version ใช่ไหมคะพอได้มาเขาก็จะนี่รวบรวมไว้ให้แล้วนะคะแบบนี้ลองที่เทสต์1นะคะเทสต์สุดหนึ่ง In the listening test you will be asked to demonstrate how well you understand spoken English ทุกคนจะสังเกตได้ว่าเสียงมันจะเงียบมากเลยมีแต่เสียงคนพูดเนาะThere are four parts, and directions are given for each part. I'll wait here in the meeting room. นี่มันก็จะเป็นสำเนียงประมาณนี้เนาะซึ่งทูได้ลองฟังแล้วนะคะเขามันค่อนใกล้เคียงกับเสียงจริงที่เปิดอยู่ในห้องสอบแหละเออนะคะอันนี้ก็คือ home version ใช่ไหมคะส่วนเวอร์ชันที่สองอะค่ะจะเป็นเวอร์ชันแบบ exam hall นะคะ exam hall หมายถึงว่าเวอร์ชันเปรียบเสมือนในห้องสอบอะเนาะก็คือเวอร์ชันเสมือนจริงนะทุกคนก็คือเขาจะมีเสียงรบกวนนิดๆหน่อยๆเสียงเปิดกระดาษเสียงหายใจเสียงฝนนะคะเดี๋ยวลองฟัง In the listening test you will be asked to demonstrate how well you understand spoken English The entire listening test will last approximately 45 minutes There are 4 parts and directions are given for each partYou must mark your answers on the separate answer sheet. Do not write your answers in the test book as described. เนี่ยประมาณนี้มันก็จะมีเสียงแบบเบาๆอ่ะเออไม่แน่ใจว่าทุกคนจะได้ยินชัดหรือเปล่าแต่ว่าทัวร์ถ้าเปิดจากในโทรศัพท์อ่ะมันจะได้ยินชัดเนาะนะคะประมาณนี้ส่วนเวอร์ชันที่3อ่ะค่ะเป็นเวอร์ชันแบบ fast version นะคะถามว่า fast version คืออะไรตอนแรกที่ทูลองทำอ่ะทูก็งงเว้ยแต่ว่าเหตุผลของเขาคือเขาอยากให้เราอ่ะimprove ทักษะในการฟังนะคะพอเราฟังอะไรที่มันเร็วมากขึ้นอะเราก็จะแบบเหมือน improve ว่าถ้าเราไปเจอข้อสอบที่
ผู้พูดนะคะเขาพูดแบบเร็วมากๆอ่ะเราก็จะได้สกิลแบบแคชอัพที่เร็วขึ้นนะคะเดี๋ยวทูเปิดให้ฟังนะคะ Listening test. In the listening test, you will be asked to demonstrate how well you understand spoken English. The entire listening test will last approximately 45 minutes. เดี๋ยวทูลองเลื่อนไปที่เขาพูดแบบที่เป็นโจทย์เนาะ Number 9. Where do you think I can get my car repaired in the neighborhood?My car is in the auto repair shop. B. I usually give mine to Al's garage. C. I bought them at the corner store. มันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนคือความเร็วของน้องเขาจะอยู่ที่ 1.2 นะคะที่เขาเร่งไปซึ่งเรารู้สึกว่าไม่ได้เร็วขนาดเกินธรรมชาติคือมันมีฝรั่งบางคนหรือโจทย์บางข้อเขาก็พูดเร็วประมาณนี้เลยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเก๋อ่ะขอบคุณมากที่เอา fast version มาใส่นะคะมันเหมาะมากๆสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากจะหวังว่าแบบอยากได้495คะแนนเต็มนะคะอันเนี้ยแนะนำเลยว่าให้ควรฝึกนะคะทุกคนสำหรับเวอร์ชันสุดท้ายที่เขาอ่ะมีมาให้นะคะนั่นก็คือเทนนิ่งเวอร์ชันนะคะเทนนิ่งเวอร์ชันมันคือการฟังวนซ้ำๆเพื่อการทบทวนนะคะคือเขาอ่ะจะแยกแต่ละข้อมาให้เลยนะทุกคนแล้วไฟล์ข้างในอ่ะมันจะต้องเลือกอีกว่าทุกคนจะเลือกทบทวนข้อไหนเป็นพิเศษนะคะคือมันสามารถฟังวนๆย้ำๆได้เลยตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อ100เนาะสำหรับ listening อะค่ะเนี่ยเดี๋ยวทูเปิดให้ฟังแต่มันจะเป็นเวอร์ชันปกตินะ Questions 98 through 100 refer to the following telephone message and the expense report. Hello, Mark. This is Emily from accounting. I'm going over the expense report you turned in after your visit. อะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้คือเทรนนิ่งเวอร์ชันซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยหนังสือเล่มนี้เขาทำมาเพื่อคนที่ต้องการจะ improve ตัวเองให้ได้คะแนนที่ beyond มากกว่าของเดิมนั่นเองนะคะทุกคนเราก็เลยรู้สึกว่าเล่มเนี้ยเป็นเล่มที่เหมาะสมมากๆนะคะทุกคนถ้าใครต้องการจะเพิ่มคะแนนของตัวเองนะคะก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ทูเรื่องหนังสือเล่มเนี้ยมาแนะนำเพื่อนๆนะคะก็สำหรับใครนะคะที่สนใจหนังสือเล่มนี้นะคะเดี๋ยวทูใส่ข้อมูลต่างๆไว้ให้นะคะใน description box นะคะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามเกี่ยวกับการไปสอบโทอีกหรือว่าต้องการช็อตโน้ตสรุปแกมมาสำหรับไปสอบโทอีกอะค่ะก็ยังสามารถขอได้คือทุกคนสามารถinbox ที่ Instagram ทัวร์ค่ะแล้วก็ทิ้ง email address ส่วนตัวไว้ได้เลยเดี๋ยวทัวร์ส่งให้ทุกคนนะคะรับรองว่าส่งให้ทุกคนแน่นอนแต่ว่าอาจจะอ่านช้าบ้างเป็นบางครั้งนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็จะประมาณนี้เลยหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กำลังแบบลังเลว่าจะซื้อหนังสือเล่มไหนดีที่จะเหมาะกับเรานะคะถ้าเกิดว่าใครชอบทูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทูด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ